สวัสดีค่ะวันนี้ 3BB จะมาแนะนำขั้นตอนการชำระค่าบริการแบบง่ายๆและสะดวกไม่เสียค่าธรรมเนียมผ่านโมบายแบงกิ้งสำหรับลูกค้าที่ติดตั้งเน็ต 3BB ใหม่ค่ะลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งยอดเงินที่ต้องชำระและรหัสสำหรับชำระเงินซึ่งลูกค้าสามารถชำระเงินได้โดยกดที่ลิงก์จากนั้นจะปรากฏหน้าจอแจ้งข้อมูลต่างๆของลูกค้าพร้อมยอดเงินที่ต้องชำระโดยการชำระเงินด้วยโมบายแบงกิ้งจะต้องใช้ QR Code หรือบาร์โค้ดเฉพาะของลูกค้าแต่ละท่านซึ่งลูกค้าสามารถนำข้อมูลบาร์โค้ดออกมาได้ดังนี้ Capture หน้าจอของบาร์โค้ดเก็บไว้ในมือถือจากนั้นลูกค้าสามารถนำรูปบาร์โค้ดไปชำระเงินผ่านโมบายแบงกิ้งของธนาคารที่เลือกได้ซึ่งขอแสดงตัวอย่างผ่านโมบายแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพค่ะเปิดแอปพลิเคชันเลือกจ่ายบิลหรือเติมเงินเลือกสแกนเพื่อชำระเงินให้ลูกค้าเลือกรูปภาพบาร์โค้ดหรือ QR โค้ดที่บันทึกเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือค่ะจากนั้นจะปรากฏข้อมูลยอดเงินที่ลูกค้าต้องชำระขั้นตอนนี้ลูกค้าสามารถดำเนินการชำระเงินได้เลยค่ะง่ายและสะดวกใช่ไหมคะสำหรับการชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งที่มาแนะนำกันในวันนี้แถมไม่เสียค่าธรรมเนียมอีกด้วยนะคะ